กดดันแปลกๆไม่รู้ครับโดนจับมาขึ้นมาชั้นบนอะไรแล้วเนี่ยตื่นเต้นจริงเฮ้ยโดนลากพาตัวขึ้นมานี่พี่แว่นก็มามีส่วนร่วมด้วยเฮ้ยเชียร์กล่องเสียวจัดงูนายสาวหนูโอ้สวยมากเลยพี่ยังไม่ได้เปิดอ๋อมันเหมือนกล่องของอะไรสักอย่างของที่ระลึกสวัสดีครับรู้ว่าวันนี้มาทำอะไรไม่รู้พี่ไม่รู้จริงเหรอไม่รู้เลยกดดันแปลกๆมีเสื้อใหม่เสื้อแข่งเหรอพี่ใช่ทุกคนจะไม่เห็นคนแรกของแคมป์ด้วยเอาของมาโอ้โหเป็นกล่องเลยเหรอของครับนี่เสื้อจริงไหมเนี่ยให้ดูกล่องก่อนว่าเป็นไงก็ไม่น่าใช่เสื้อแล้วอ่ะอลังการเกินก็รู้อยู่แต่ยังไม่เห็นเลยว่าเป็นแบบไหนอะไรไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรไม่ได้ตกใจว่ะกูน่ากลัวอ่ะงูสายสามหนูตื่นเต้นไหมที่จะได้ดูเสื้อใหม่เป็นตื่นเต้นคนแรกคนแรกเหรอเออไม่มีใครได้เห็นเฮ้ยเชียร์กล่องเสียวจัดเอ๊ะอยากเปิดเปล่าอะไรวะเนี่ยถือว่าพรีเมียมเลยผมว่ามองมันหนักกันเนี่ยสวัสดีครับเปล่าวันนี้มาทำอะไรไม่รู้ครับผมตื่นเต้นครับโอ้โหคนใจเลยตื่นเต้นจริงว่าซีซั่นนี้มันเป็นแบบไหนไม่รู้เหมือนกันครับเอาครับโอ้สวยมากเลยพี่ยังไม่ได้เปิดครับรู้ไหมว่าวันนี้พี่เรียกมาทำอะไรบอกพูดเรื่องไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยให้ผมเปิดเลยเหรอใช่ครับโหสวยจริงเชี่ยปึ๊บเชี่ยผมดูดิโคตรเฟี้ยวเลยเฮ้ยเย็ดเฮ้ยวิแดงวิเทงอ่ะโอ้เฟี้ยวสัตว์เลยว่ะพี่เอาไงต่อพี่อ๋อก็เสื้อก็สวยสวัสดีครับพี่ยุ่นสวัสดีครับเป็นยังไงกับช่วงนี้เรื่อยๆครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนเดิมไม่หลับไม่นอนนี่ทำอะไรพี่ทำงานอ๋องานเยอะพี่งานของเราคือเกมเกมก็คืองานได้ๆรู้ไหมครับว่าซีซั่นนี้เรามีชุดใหม่มาแน่นอนเรามีเสื้อใหม่ทุกซีซั่นอยู่แล้วอันนี้มันต้องรู้อยู่แล้วโอเคทราบไหมครับว่าไอเดียในการดีไซน์รอบนี้เนี่ยมีพี่แว่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยพี่แว่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยน่าสนใจแสดงว่าในกล่องนี้เป็นดีไซน์ที่พี่แว่นชวนว้าวพี่เป็นคนแรกที่เปิดบ็อกซ์เซตของเสื้อใหม่เบคอนอ๋ออันนี้คือยังไม่มีใครเห็นตัวจริงยังไม่ได้ใครได้สัมผัสใช่คนแรกเหรอเอคนแรกของแคมป์ด้วยโอ้โหพรีเมียมอ่ะคนแรกเลยเหรอคนแรกเลยเหรอคนแรกของแคมป์ด้วยเนี่ยแหละแล้วแค่เห็นก็รู้สึกไอ้ย่าสุดอะสุดเลยนะอันนี้เท็กเจอร์แบบเป็นสไตล์เราเลยมีแอบซ่อนความเท่ไว้ข้างในลายเนื้อผ้ามีโลโก้ KFC สปอนเซอร์โลโก้โดริโทสสปอนเซอร์ครบเลยเฮ้ยแล้วสีมันแบบเท่อะอันนี้คือได้ยินมาตอนแรกว่าเราอะธีมสีของเราจะเป็นนีออนอันนี้คือนีออนแบบได้ใจนะไม่แน่ใจว่ามันจะโกลว์หรือดาร์คขนาดไหนนะแต่ว่าอันนี้คือนีออนบนพื้นดำซึ่งเป็นสไตล์ที่จากที่เราจะเป็นแบบชมพูพาสเทลอันนี้จะฉูดฉาดขึ้นมาเป็นเฟสสีที่ฉูดฉาดสำหรับเบคอนไทม์ในซีซั่นนี้เอาอันนี้แขนสั้นอุ้ยสวยจัดดูสิเฟี้ยวจัดเลยมีชื่อด้วยข้างหลังเพราะว่าสีมันแบบสวยอ่ะจ้าบเลยโอ้โหไม่ก็โอ้จ้าบจัดเลยมีเนื้อข้างตรงนี้ด้วยโอเคไม่มีลงไม่มีลอกใส่สบายผมชอบตัวเก่ามากกว่านะแต่อันนี้แบบมันเข้มดีอ่ะอันนี้ลายเท่ดีจากที่สัมผัสแล้วเมื่อถึงสัมผัสแล้วเสื้อก็ดีครับชอบแบบไหนบ้างแบบนี้เพราะอะไรอ่ะมันเป็นเพราะว่าอันนั้นใส่ไปแล้วเองอ๋อคนนี้ไม่ใส่ใช่ครับสีดำดำแดงสวยสองมีหลายตัวยังไงมีแขนยาวด้วยเฮ้ยมีแขนยาวด้วยว่ะซีซั่นนี้สวยครับอย่างเงี้ยดีผมชอบตรงมันแบบเป็นใส่สบายอ่ะผ้ามันบางๆสบายดีอุ้ยเฮียเดี๋ยวจัดอันนี้เท่กว่าเนี่ยเ
อันนี้แขนยาวผมชอบแขนยาวมากกว่าผมขี้หนาวเล่นเกมได้เหรอมีใครช่วยตอบได้ไหมครับอันนี้กางเกงเฮ้ยเท่จัดเลยนี่กางเกงเห็นคนแรกเลยเหรอผมใช่โอ้กางเกงใหม่สวยอย่างนี้ผมชอบเลยได้กางเกงใหม่กางเกงฟรีกางเกงฟรีของเก่าไม่เคยตามกางเก่ามันเก่าแล้วไงเราได้ของใหม่ๆถอดโชว์ถอดเปลี่ยนใหม่โชว์อุ้ยน่ารักเลยป่ะเฮ้ยมีสีนี้อีกแล้วมีคนถามนี่ผมชอบอันนี้ผมชอบอันนี้มากกว่าอันเก่าอีกพี่ถามตรงเลยแขนสั้นแขนยาวมีความชอบอะไรมากกว่ากันเอาจริงตอนนี้ผมชอบแขนสั้นมากกว่าเพราะแขนยาวมันอากาศมันค่อนข้างร้อนอ่ะนะร้อนจ้ะใช่แล้วเฮ้ยกางเกงด้วยโหสวยพี่อันนี้คือดีเลยออกมาได้คือโดนใจนะครับดีกว่าที่คิดแต่ก็เป็นพี่แว่นใช่ไหมใช่พี่แว่นอืมดีไซน์ลายต่างๆในผ้าของเบคอนดีเลยครับอันนี้คือดีเลยนะก่อนหน้านี้เรานั่งคิดอยู่ว่าเสื้อในซีซั่นใหม่เนี่ยมันจะออกมาแบบเป็นแนวไหนโทนไหนเราส่งไอเดียไปปีก่อนซีซั่นที่แล้วเป็นเบสบอลเราอยากจะให้มันเป็นฮอกกี้ไหมหรือเป็นแนวไหนดีอะไรที่มาเป็นเทรนด์ในช่วงนี้สุดท้ายก็คิดกันหัวแตกคิดไม่ออกสุดท้ายก็ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยคิดหน่อยก็ถ้าเป็นคิวบอยเป็นพี่แว่นผมก็ค่อนข้างเชื่อมืออยู่แล้วผมก็เชื่อว่าเสื้อตัวนี้ก็น่าจะถูกใจนักแข่งถูกใจแฟนๆไหมผมว่าแฟนๆไม่มีปัญหาขอให้เป็นเสื้อเบคอนเขาอยากได้อยู่แล้วเขาชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็น่ามีคิวบอยมาช่วยในการจัดจำหน่ายหรือว่าเป็นช่องทางในการที่จะส่งต่อให้กับแฟนคลับของเราน่าจะดีขึ้นเว็บเราน่าจะพาร์ทนึงมาที่เว็บเราอีกพาร์ทนึงไปที่คิวบอยหรือว่าเป็นส่วนเสริมที่น่าจะช่วยทำให้ทุกอย่างมันโฟลว์มากขึ้นนะก็น่าดีใจแทนแฟนคลับที่จะได้ทั่วถึงกันสักที yeah, นะครับโอเคโลโก้คิวบอยด้วยนะครับโอ้โลโก้คิวบอยเอามันอยู่ตรงนี้คอลแลบกันก็ยังมี Logitech คิวบอยแอดมอสเธอโอเคจริงๆก็ถือว่าเป็นชิ้นแรกเลยที่เราทำคอลแลบกับคิวบอยเนาะอันนี้คือเสื้อยูนิฟอร์มแข่งที่เป็นออฟฟิเชียลของเราทีมเราเคยทำแขนยาวไหมพี่แขนยาวยูนิฟอร์มยังนะอันนี้เป็นยังไม่เคยเห็นยูนิฟอร์มแขนยาวของเรามาก่อนเลยดูดีเลยจริงๆถือว่าส่วนตัวผมถือว่าถูกใจโดยเฉพาะเรื่องของลายแล้วก็เรื่องของสีนะครับเรื่องของดีไซน์อาจจะมีซ่อนเท็กเจอร์อะไรบางอย่างไว้แล้วก็ลายเรื่องของรูปแบบเนาะโอเคเลยอ่ะแขนยาวโอ้ดีครับนักกีฬาน่าจะชอบนะแล้วแฟนคลับน่าจะชอบขอบคุณพี่แว่นด้วยสำหรับการดีไซน์ในครั้งนี้ขอบคุณเจ้ามิฟฟี่นะครับที่ดูแลเรื่องของเมอร์ชานไดส์เรามาตลอดแล้วก็หวังว่าแฟนๆคลับของเราจะชอบเช่นกันนะครับวันนี้จริงๆอยากได้กลับไปเลยอ่ะทำใหม่ให้แกเสิร์ชแล้วกันนะหัวไปแล้วใส่สบายใส่สบายแบบมันเป็นแบบอันนี้ด้วยที่มันไม่ใช่สกรีนแบบพลาสติกอ่ะมันไม่หลุดอ่ะแบบเนี้ยอันนี้มันเป็นแบบลงไปในเนื้อผ้าเลยสามอย่างด้วยสวยสวยทุกอย่างเลยก็ดีทุกอย่างก็คือออกอะไรมาก็ดีหมดจริงเพราะว่าของฟรีเต็มร้อยกี่คะแนนเก้าเก้าแล้วกันเก้าเก้ามีแขนยาวด้วยไม่เคยมีเบคอนมีแขนยาวเลยโหข้างหลังเพิ่งเห็นแล้วเนี่ยมีชื่อด้วยมีดิยกแขนอ่ะเท่มากตอบตรงตอบชัดโอเคครับเก็ตพี่ขอบคุณเก็ตไปด้วยไม่ไหนสนใจก็ซื้อที่ไหนอ่ะเว็บเบคอนไทม์เว็บเบคอนไทม์ครับเสื้อสวยมากเลยเสื้อใหม่เบคอนนะก็ใครอยากได้เสื้อนี้นะครับก็ติดต่อซื้อที่เพจเบคอนไทม์นะครับดูแค่สีก็ต้องซื้อแล้วนะดูร้านข้างหลังครับเดี๋ยวจัดอย่าลืมนะครับทุกคนฝากเสื้อตัวนี้ไปในอ้อมอกอ้อมใจด้วยก็ฝากแฟนๆไปพิจารณาด้วยครับผมว่าผมนี่แหละแล้วเราก็เข้าห้องร่วมกับไอ้พวกนั้นไปอันนี้ไม่ใช่ของผมเหรอเก็บชอบแหละชอบครับผมโหเท่จริงเท่จริงสุดยอดเลยคนคิดผมว่าพี่หนึ่งไม่ได้คิดใช่ไหมล่ะอันนี้ผมลงได้ยังแล้วก็เข้าห้องลงไม่ได้ว่าแล้วคนหน้ากลัวเลยฝากติดตามทีมเบคอนด้วยนะครับก็จะรักษาแชมป์จะให้มาร์ครักษาแชมป์ผมนั่งเชียร์ครับขอบคุณครับเสร็จแล้วหยิบคิวไปแล้วของอ่ะของวางไว้นี่แหละเดี๋ยวไปแพ็คไว้ให้อ๋อเทสจัดหมดหน้าที่แล้วคิววางของไว้แล้วก็เชิญห้องข้างในไก่ใช่ไหมเขตถือโอเคโอเค